สวัสดีครับผมชื่อเจมินครับเป็นตัวแทนของสถาบัน CTBC Business School วันนี้ผมอยากจะมาแชร์ประสบการณ์และรายละเอียดเกี่ยวกับสถาบันของเราครับอะเจนดาวันนี้เราจะมาสนทนาการเกี่ยวกับเรื่องโปรแกรมหลักสูตรการศึกษาคอร์สเรียนภาษาจีนการร่วมมือทางด้านพันธมิตรทุนการศึกษา Study Abroad Program Tuition Fees แล้วก็ตามด้วย Student Sharing ครับสถาบัน CTBC Business School ของเราได้ก่อตั้งขึ้นในปี2015จากการสนับสนุนของ CTBC Financial Holding ภายใต้ปณิธาน We Are Family เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในการเตรียมพร้อมที่จะเป็น AI Based Banker ในยุคสมัยของ Digital Era ครับผมด้วยการมอบโอกาสทางด้านทุนการศึกษาทุนโครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศการฝึกงานและโอกาสในการร่วมงานกับสถาบันชั้นนำของประเทศไต้หวัน CTBC Holding ได้ก่อตั้งขึ้นในปี2002พร้อมด้วยสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงไทเปมีบุคลากรมากกว่า 27,000 ท่านทั่วโลกครับผมในส่วนของหลักสูตรการศึกษานะครับทางสถาบันจะมีการสอนทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโททางด้านปริญญาตรีจะมีโปรแกรม Finance and Banking Business AdministrationBusiness and Economic Law, Financial Management แล้วก็ Artificial Intelligence ครับในหลักสูตรปอโทจะมีโปรแกรม Financial Management, Technologies in Finance, Business and Economic Law แล้วก็ Financial Management ซึ่งเป็นแบบ Executive โปรแกรมครับสำหรับนักศึกษาต่างชาติทางสถาบันก็จะมีโปรแกรม BBA แล้วก็ MBA in Financial Management ที่เป็นภาษาอังกฤษ 100% เพื่อรองรับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติครับทางด้านExtra Curriculum Activity นะครับผมสถาบันก็จะมุ่งเน้นถึงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษานอกเหนือจากในห้องเรียนทางสถาบันก็จะมีกิจกรรมเสริมเช่น APEC Model Senior Meeting Corporate Communication and Negotiation Skill Program แล้วก็จะมีกิจกรรมอีกมากมายทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์นักศึกษาสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของสถาบันครับคอร์สเรียนภาษาจีนทางสถาบันก็จะมี TOCFL Mandarin สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการจะทำงานต่อในประเทศไต้หวันหลังจากสำเร็จการศึกษาครับผมซึ่งคอร์สของปตรีก็จะเรียนทั้งหมด4ปีตามด้วยพอร์โทที่จะเรียนอยู่ทั้งหมด2ปีครับทางสถาบันของเราได้มีการร่วมมือกับองค์กรพันธมิตรเช่น CTBC Bank นักศึกษาจะได้รับโอกาสในการฝึกงานกับองค์กรพันธมิตรซึ่งจะทำให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ในเชิงปฏิบัติทางด้านการเงินและการธนาคารในต่างประเทศไต้หวันสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขขององค์กรก็จะได้รับมอบหมายงานตามความเชี่ยวชาญในแต่ละสายงานนั้นๆครับเช่นการธนาคารหลักประกันหลักทรัพย์การบริหารอสังหาริมทรัพย์และบริษัทต่างๆภายใต้ TCBC Financial Holding หรือสำนักบริษัทในพันธมิตรขององค์กรครับทุนการศึกษาจะแบ่งออกเป็น3อย่างหลักๆครับผมอันแรกก็คือ Merit Scholarship ซึ่งจะควบคุมถึงค่าเทอมค่าที่พักและค่าอาหารส่วนอันที่2คือ Academic Scholarship ครับซึ่งจะควบคุมเพียงแค่ค่าเทอมอันที่3คือ International Ambassador Grant ซึ่งทุนการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ที่จะสนับสนุนนักเรียนต่างชาติให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมทั้งในและนอกแคมปัสครับผมซึ่งมีการสนับสนุนทางด้านอีเวนต์ต่างๆของมหาวิทยาลัยด้วยครับสำหรับนักศึกษาที่สนใจอยากจะไปแลกเปลี่ยนช่วงซัมเมอร์สถาบันของเราก็มีสปอนเซอร์ชิพจาก CTBC Financial Holding ที่สนับสนุนให้นักเรียนของเราออกไปแลกเปลี่ยนกับพันธมิตรต่างๆทั่วโลกครับผมซึ่งจะมีระยะเวลาอยู่ที่ประมาณ1เดือนครับสำหรับ Study Abroad Program สถาบันของเราได้มีพาร์ทเนอร์กับมหาวิทยาลัยหลากหลายรอบโลกซึ่งครอบคลุมทั้งประเทศแคนาดาโรมาเนียญี่ปุ่นมาเรฝรั่งเศสแล้วก็สหรัฐอเมริกานักศึกษาสามารถที่จะเข้าร่วม exchange โปรแกรมแล้วก็ double degree โปรแกรมได้ครับสำหรับค่าเทอมนะคะอันนี้จะเป็นค่าเทอมโดยประมาณตอนหนึ่งเทอมการศึกษาสำหรับค่าเทอมสำหรับปริญญาตรีจะอยู่ที่ 45,445 ดอลลาร์ไต้หวันสำหรับปริญญาโทจะอยู่ที่ 6,250 ต่อเครดิตค่ะสำหรับค่าที่พักห้อง4คนจะอยู่ที่ 9,000 ดอลลาร์ไต้หวันต่อเทอมสำหรับห้อง2คนจะอยู่ที่ 18,000 ดอลลาร์ไต้หวันต่อเทอมค่ะแล้วก็ค่าอาหารซึ่งจะมีให้3มื้อต่อวันจะอยู่ที่ 16,000 ดอลลาร์ค่ะต่อไปจะเป็น Student Sharing นะคะ
ก็สำหรับนักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาตรีจะมีไม่มากก็จะมีโอกาสได้รู้จักเพื่อนชาวไต้หวันเยอะแล้วก็จะสามารถพัฒนาทักษะภาษาจีนไปได้ด้วยแล้วก็วิชาเรียนหลากหลายสามารถเลือกได้ตามสาขาที่สนใจค่ะอย่างเช่น financial management ก็จะมี3สาขาที่เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดคือกฎหมายการเงินแล้วก็การตลาดอาจารย์ที่นี่ก็จะเฟรนลี่มากถ้ามีอะไรสงสัยสามารถถามได้ทันทีหรือไปหาที่ห้องพักอาจารย์หลังเลิกเรียนก็ได้กิจกรรมนอกเวลาเรียนก็หลากหลายค่ะเช่นปั้นเครื่องดินเผามีทําถุงหอมยิงปืนแล้วก็มีแข่งกีฬาภายในมหาวิทยาลัยแล้วก็ตัวมหาวิทยาลัยจะตั้งอยู่ที่เมืองไถหนานซึ่งเป็นเมืองที่ค่าครองชีพต่ำเมื่อเทียบกับเมืองหลักๆเมืองอื่นในไต้หวันแล้วก็ไถหนานได้ชื่อว่าเป็น Kitchen of Taiwan มีอาหารขึ้นชื่อของประเทศเยอะรวมถึงในมาร์เก็ตด้วยค่ะแล้วก็ในซัมเมอร์ปีนี้เราก็ได้เข้าร่วมโครงการ CTBC Rising Star Summer Internship แล้วก็ไปฝึกงานในแผนก International Financial Analysis and Planning ดูแลแผนก North America and Japan สำหรับงานในแต่ละวันก็จะเป็นช่วยเหลืองานต่างๆของแผนกอย่างเช่นช่วยดึงข้อมูลจาก Database ของธนาคารในแต่ละประเทศค่ะแล้วก็มีทำ Internship Final Presentation ด้วยแล้วก็Challenge ที่เจอในระหว่างฝึกงานก็คือที่แผนกอ่ะยังจะใช้ระบบ work from home อยู่โดยสลับกันเข้าไปทำงานอาทิตย์เว้นอาทิตย์ซึ่งใน3สัปดาห์แรกของการไปฝึกงานเราไม่ได้เจอเมนเทอร์เลยแล้วก็เวลามีปัญหาอะไรก็จะค่อนข้างลำบากเพราะว่าต้องใช้ LINE หรืออีเมลในการติดต่อกันค่ะสำหรับคนที่สงสัยหรือมีข้อมูลอยากจะสอบถามเพิ่มเติมนะครับสามารถติดต่อได้ตามอีเมลนี้เลยครับผมหรือว่าก็สามารถสแกน QR Code นี้ได้นะครับทางแอดมินของเราจะตอบในทันทีเลยครับผมขอบคุณครับเป็นยังไงบ้าง1ปีผ่านไปทั้ง2คนจำได้ขวามือ2ท่านอะไรนะจีมินไอ้เจมินใช่ไหมทีนี้น้องผู้หญิงด้านซ้ายมือปีนี้คือเข้าไปหนึ่งท่านชื่ออะไรเอ่ยชื่อเล่นชื่อเมย์ค่ะเมย์เหรอคะอันนี้ค่ะไปเรียนอะไรเอ่ยตอนนี้เรียนปริญญาตรีอยู่ขึ้นปีสี่แล้วค่ะอ๋อเป็นปีที่แล้วทำไมไม่มาแนะนำกับเราปีที่แล้วติดเรียนค่ะติดเรียนอ๋อปีที่แล้วเรียนนึกว่าเพิ่งไปปีนี้นะคะนึกว่าแบบว่าทางเจมินกับเจมอนแนะนำบรรยายก็เลยโอ้ยอยากไปบินตามเลยนะคะโอเคเดี๋ยวสัมภาษณ์หน่อยไปเรียนแล้วที่นี้รู้จักมหาวิทยาลัยนี้ได้ไงอ่ะมีก็ตอนนั้นสมัครผ่านเอเจนซี่อะค่ะแล้วเขาก็แนะนำมหาวิทยาลัยนี้มาให้แล้วทางเมย์ได้ทุนประเภทไหนด้วยไหมคะได้ทุนตรงของมหาวิทยาลัยค่ะเป็น merit เลยไหมคะได้ international ambassador grant ค่ะต่างกันกับ merit ยังไงอะคะคืออย่างเป็น international ambassador grant นะครับคือเราก็จะต้องร่วมงานกับทางสถาบันนะครับคือเหมือนประมาณว่าทางสถาบันก็จะมีงานหลายๆประเภทอย่างเช่นไปร่วมกิจกรรมกับมหาวิทยาลัยอื่นอย่างเงี้ยครับเราก็เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยแล้วก็ไปร่วมแล้วก็สามารถเอาโปรไฟล์พวกนี้ครับมาเสนอให้กับทางมหาลัยเพื่อที่จะเป็นการลดหย่อนค่าเทอมแล้วก็ค่าที่พักได้ครับอ๋อจะเป็นในส่วนของลดหย่อนค่าเทอมกับค่าที่พักใช่ไหมคะใช่ครับผมหลายคนอาจสงสัยว่าทำไมแป้งรู้ข้อมูลของมหาลัยนี้ดีจังเลยนะคะเพราะว่ามหาลัยนี้ได้จริงๆเข้าร่วมปีที่แล้วกับเราด้วยและเป็นมหาลัยที่แป้งแหนจำได้ส่วนตัวและได้มีโอกาสสัมภาษณ์เจมินกับเจมอนนะคะก็เลยจำได้เลยว่า CTBC เนี่ยเป็นมหาลัยที่ทุนมาเลยคือให้ค่าไม่ต้องจ่ายค่าเทอมนะคะไม่ต้องจ่ายที่พักแล้วก็รวมถึงให้ค่าอาหารด้วยเท่ากับว่าเช้าเที่ยงเย็นแทบไม่ได้จ่ายเงินของตัวเองเลยนะคะอันนี้เป็นส่วนที่จำได้อันนี้ถูกไหมถูกต้องเลยครับ ก็เลยจำได้ขึ้นใจเลยนะคะ แต่ก็เลยสงสัยนิดหน่อยแหละแต่ว่าทีนี้ในส่วนอยากจะให้แชร์นิดนึงถ้าจำไม่ผิดคือเจมี่ได้ merit นะคะได้ international ambassador grant ครับผมอ๋อเหมือนกันกับใช่ครับกับเมย์แล้วเจมอนหลังอ๋อเหมือนกันครับผมแต่คือในทุนส่วนเนี้ยครับผมเราก็สามารถที่จะลดหย่อนได้ถึง 100% หมดเลยครับผมจริงๆก็จริงก็แทบจะไม่ต่างกันกับเมริตเลยใช่ไหมครับผมจริงๆก็คือคล้ายๆกันเลยครับอ๋อ
อ๋อคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าเราเป็นตัวแทนของมหาลัยเข้าร่วมอาจจะเป็นในส่วนตรงนี้เข้าร่วมอะไรบ้างอะก็คือจะมีหลากหลายโปรแกรมนะครับอย่างเช่นอยากเป็นเอเปกอย่างเงี้ยครับก็คือทางสถาบันเขาก็จะมีโปรแกรมที่เป็นเหมือน stimulation ของเอเปกมีติ้งอย่างเงี้ยครับเราก็เป็นตัวแทนของนักเรียนต่างชาติเพื่อเข้าร่วมอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะมีโปรแกรมที่แบบอย่างมหาวิทยาลัยต่างเมืองเนี่ยครับเขาก็จะส่งเราไปเพื่อเป็นร่วมงานของมหาวิทยาลัยนั้นๆนะครับเราก็เหมือนประมาณว่าโปรแกรมเนี้ยมันหลักๆคือต้องการที่จะเพิ่ม personality แล้วก็ leadership ของนักศึกษาต่างชาติด้วยครับแล้วเราก็สามารถที่จะเอาโปรไอ้พวกเนี้ยครับมาเป็นเวฟสำหรับค่าเทอมอะไรได้ด้วยครับต้องมีขั้นต่ำไหมคะหรือว่าไม่จำเป็นจริงๆขั้นต่ำไม่มีขั้นต่ำนะครับผมไม่มีนะครับอ๋ออย่างน้อยคือจากช่วงทำสักที่สองที่ก็สามารถเอามาเวฟค่าเทอมได้แล้วใช่ไหมคะใช่ครับผมโอเคจริงๆถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีเนาะในการที่ตัวเราเองเนี่ยได้เข้าร่วมงานในระดับนานาชาติต่างๆเพราะว่าเป็นประสบการณ์แล้วก็เป็นพอร์ตให้ตัวเองในเรซูเม่ได้ด้วยเลยนะคะก็ถือว่าได้โชคสองชั้นสำหรับนักเรียนที่เรียนต่อเนาะทั้งได้เข้าร่วมงานนะคะแล้วก็ได้เข้าบรรลุค่าเทอมอีกใช่ไหมใช่ครับผมโอเคทีนี้และอย่างฝั่งสองท่านต้องขออภัยไม่แน่ใจว่าเรียนในระดับอะไรนะคะเรียนในระดับปริญญาโทครับผมตอนนี้กำลังเป็นปีสองแล้วครับปีสองแล้วเป็นยังไงบ้างหนึ่งปีผ่านไปเป็นหนึ่งปีที่มีความสุขมากครับผมได้เรียนรู้ประสบการณ์หลากหลายมากเลยครับเราเจมูค่ะเช่นเดียวกันครับเป็นแบบหนึ่งปีที่รู้สึกสบายใจมากแล้วก็แฮปปี้กับการเรียนที่นี่มากเลยครับแสดงว่าในห้องไม่เครียดหรอห้องเรียนเครียดไหมไม่ค่อยเครียดครับผมจะเป็นแนวเรียนแบบว่าค่อนข้างที่จะแบบดีเลยครับเพราะอาจารย์ค่อนข้างที่จะใส่ใจแล้วก็เหมือนมันว่าถ้าเกิดเรามีข้อสงสัยอะไรนี้เราก็สามารถถามอาจารย์ได้โดยตรงเลยครับผมแล้วสอบตอนสอบนะคะข้อสอบยากหรือเปล่าก็ข้อสอบก็จะเป็นตามมาตรฐานเลยครับก็คือจะเป็นแนวเลคเชอร์เป็นแนวแบบเป็นแนวเอสเซย์เป็นส่วนใหญ่ครับผมแล้วก็จะมีบางเคสก็จะเป็นแนวรีพอร์ตแล้วก็พรีเซนเทชันด้วยครับผมเหมือนกันไหมคะเมย์แล้วแต่วิชาค่ะสำหรับปริญญาตรีอาจจะมีบางวิชาที่ยังเป็นข้อสอบ multiple choice บ้างแต่ว่าก็จะมีบางวิชาที่ก็คือเขียนตอบเป็นเอเซ่เหมือนกันแล้วก็จะมีบางวิชาที่ไม่มีสอบเลยแต่ว่าทำเป็นรีพอร์ตกับพรีเซนเทชันด้วยแต่ถือว่าไม่ได้กดลงมากใช่ไหมคะใช่ครับเพราะว่าเหมือนประมาณว่าอาจารย์ที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาจารย์ชาวต่างชาตินะครับผมก็จะแบบว่าเป็นแนวแบบ international environment อย่างเงี้ยครับมันก็เลยไม่จำเป็นที่ต้องแบบปรับมากเกี่ยวกับทางด้านสิ่งแวดล้อมในมหาลัยด้วยครับโอเคทีนี้ก็เลยสงสัยว่าแล้วเอกสารในการสมัครอะค่ะถ้าสมมุติว่าคนที่ฟังอยู่เนี่ยอาจจะแบบสนใจอยากสมัครแล้วเนี่ยต้องมีอะไรในการสมัครบ้างเอาเป็นพื้นฐานก่อนก็ได้หลักๆก็จะเป็นโทอีก750อะครับขั้นต่ำนะครับแล้วก็จะเป็น personal statement หลักๆก็จะเป็น personal statement แล้วก็ recommendation letter จากทางมหาวิทยาลัยหรือทางโรงเรียนอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็หลักๆเลยคือแนะนำให้ส่งอีเมลมาถามทางมหาวิทยาลัยจะดีที่สุดครับผมเพราะว่าทางมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาจะเหมือนประมาณว่าค่อนข้างจะได้ความเอาใจใส่กับนักศึกษาต่างชาติมากครับผมเปิดหน้ามันก็ได้นะที่เป็นคอนแทคนะคะสำหรับคนที่กำลังฟังอยู่เนาะอาจจะอยากรู้แล้วนะคะแล้วจะคอนแทคทางมหาวิทยาลัยยังไงนะคะก็สามารถไปได้ตามนี้ได้เลยหรือถ้ายังหาไม่เจอนะคะเข้าไปที่เว็บไซต์ของเราเนาะจะมีบูธC10นะคะก็จะเจอกับแท็กข้อมูลของทางมหาวิทยาลัย CTBC Business School เลยนะคะกดปุ่ม Messenger ก็สามารถเข้าไปติดต่อที่ทางเพจ Facebook ได้เช่นเดียวกันนะคะไหนๆก็แบบมีเป็น Virtual Online นะคะขายเด็กๆไปลองเล่นกันได้เป็นแบบที่แบบจัดแบบเว็บไซต์ให้แบบเล่นงานได้เลยนะคะแล้วก็ทีนี้ได้งานหรือยังคะทั้ง3ท่านได้ไปฝึกแล้วครับผมซัมเมอร์ที่ผ่านมาไปฝึกมาทั้ง3คนเลยค่ะโอ้ยเป็นยังไงบ้างให้แชร์หน่อยคนละนิดหน่อยเริ่มจากเมย์ก็ได้ค่ะก็ที่ได้พูดไปตอนแรกอะค่ะค่ะว่าอันเนี้ยค่ะก็คือไปฝึกงานโครงการชื่อ CTBC Rising Star Summer Internship
ก็คือแล้วเราก็จะมีเลือกว่าจะไปแผนกไหนซึ่งของเราได้ไปแผนก International Financial Analysis and Planning ค่ะงานในแต่ละวันก็จะเป็นประมาณว่าช่วยดึงข้อมูลที่ทางแผนกต้องการมาจากdatabase ของธนาคารในแต่ละประเทศอะไรประมาณนี้อะค่ะแล้วก็จะมีทำ final presentation ด้วยโอเคแล้วเครียดได้แต่ว่าด้วยความที่มันเป็นออนไลน์ใช่ไหมคะเห็นว่าเมื่อสักครู่ช่วงนี้ฝึกงานแบบออนไลน์ใช่ไหมตอนนี้เพราะว่าสถานการณ์ที่ไต้หวันมันดีขึ้นแล้วอะค่ะปรับระดับเป็นระดับ2แล้วเขาก็เลยมีการให้เข้าออฟฟิศไปทำงานเป็นปกติแล้วแต่ว่าจะยังมีบางแผนกอย่างเช่นแผนกของเราอย่างเงี้ยค่ะก็จะยังเป็น alternative work from home อยู่อ๋อแล้วตัวเมย์ได้มีโอกาสเข้าไปที่ตัวแผนกบ้างหรือยังคะได้เข้าไป2อาทิตย์3อาทิตย์ค่ะเพื่อนร่วมงานเป็นยังไงเป็นคนไต้หวันโดยส่วนใหญ่ใช่ไหมคะเพื่อนร่วมงานเป็นคนไต้หวันหมดเลยค่ะในแผนกก็คือเป็นคนไต้หวันหมดเลยทีนี้แม่เองพูดจีนได้ไหมคะได้ค่ะอ๋อพูดได้ก็เลยแม่อาจจะไม่ค่อยมีปัญหาในการสนทนากับเพื่อนในสายพูดได้ที่ถามเพราะว่าเผื่อบางทีคนที่ฟังอยู่อาจจะเป็นแบบเอาไปวัดประสบการณ์กับตัวเองว่าเอ๊ะจะแบบฉันเป็นยังไงเลยเทียบกับตัวเองอะไรเงี้ยเนาะก็เลยร้องเมย์พูดได้เองก่อนไปหรือว่าไปเรียนที่นู่นนะคะจริงๆเคยเรียนมานานมากแล้วแต่ว่าไม่ได้ใช้แบบหยุดเรียนไปนานมากเหมือนกันแล้วก็พอมาเรียนที่ไต้หวันก็ค่อยกลับมาฟื้นภาษาจีนใหม่อีกรอบอะค่ะแล้วที่ใน CPBC เนี่ยในระหว่างที่เรากำลังเรียนในปริญญาเนาะเขามีคอร์สภาษาจีนให้เราเรียนด้วยไหมคะมีค่ะก็จะเป็นแป๊บนึงนะคะได้ค่ะจะเป็นประมาณหน้าตาประมาณนี้อะค่ะอย่างเช่นปีหนึ่งก็จะเป็น Introduction to Chinese Elementary Chinese แล้วก็มีแบบการฟังการพูดการอ่านประมาณนี้แล้วก็ด้วยความที่ระดับปริญญาตรีตอนนี้นักเรียนต่างชาติมันยังไม่เยอะเนาะก็เลยจะมีโอกาสได้เจอเพื่อนไต้หวันเยอะมากแล้วถ้าเพื่อนไต้หวันรู้ว่าเรากำลังฝึกภาษาจีนอยู่เขาก็อาจจะช่วยเราแบบชวนเราคุยเป็นภาษาจีนด้วยแล้วก็จะให้ทำให้ภาษาจีนเราพัฒนาได้เร็วขึ้นเหมือนกันแล้วคอร์สในส่วนนี้เนี่ยทางมหาวิทยาลัยออฟเฟอร์ให้ฟรีหรือว่าเราต้องจ่ายค่าเรียนเองอะคะอันนี้เป็นฟรีหมดเลยครับผมเป็นฟรีเหมือนกันหมดเลยว้าวดีเลยจริงๆแทบจะไม่ต้องเสียแค่ค่าเครื่องบินนะคะทุกคนที่ไปแล้วก็ช่วงนี้จะเป็นเสียค่ากักตัวใช่ไหมสามท่านอาจจะไม่ได้ผ่านบรรยากาศกักตัวใช่ไหมกักไหมปีที่แล้วผมผ่านครับผมใช่ใช่เพราะบินไปนะเสียแค่ค่ากักตัวแต่ว่ามาจริงๆถ้าไปปีที่แล้วเนี่ยทางเหมือนกระทรวงสาธารณสุขเขาจะมีทางรัฐบาลจะมีเหมือนค่าสนับสนุนค่ากักตัวด้วยใช่ไหมเอาไปเบิกได้ใช่ครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยอันนี้ตอนนี้ด้วยความที่มาตรการยังไม่ออกมาชัดเจนนะคะก็เลยอาจจะให้ทุกท่านนะที่กำลังฟังอยู่ติดตามอีกทีนึงว่าถ้าไปกักตัวจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมไหมหรือว่าจะช่วยรัฐบาลจะช่วยเท่าไหร่ก็เลยมีคำถามมาจากทางบ้านเดี๋ยวถาม3ท่านเลยว่าในหลักสูตรภาษาอังกฤษเราต้องสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาจีนไหมถ้าเกิดเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษจะไม่ต้องสอบครับผมแต่จะเป็นTOEIC เป็นหลักครับผมคือขั้นต่ำ750ครับอ๋อก็คือยื่นแค่ภาษาอังกฤษเลยเนาะใช่ครับโอเคแล้วจีมินเจมินติดเนี่ยจีมินเจมินกับเจมองนะคะไปฝึกงานมาเป็นไงบ้างไปที่เดียวกันอีกไหมเนี่ยฝึกงานมาสนุกมากเลยครับผมเพราะว่าส่วนของผมโชคดีครับพี่เพราะว่าได้ไปฝึกงานที่ออฟฟิศทั้ง1เดือนเลยครับโอ้เป็นไงคือเหมือนผมเขาให้มอบหมายไปอยู่ที่ retail banking นะครับก็จะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องกองทุนในประเทศไทยครับผมแล้วผมก็ต้องเหมือนแบบว่าคิดถึงกลยุทธ์แล้วก็ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพื่อจะนำเสนอเขาครับผมใช่ครับแล้วเจมอล่ะส่วนของผมนี่คือไปฝึกงานที่ international affairs management นะครับทางด้านSouthEast Asia เป็นหลักอะครับก็คือหลักๆ ก็จะเป็นแนวติดต่อประสานงานระหว่างทางสาขาของ CTBC ที่ Southeast Asia แล้วก็ติดต่อกับสำนักงานใหญ่เนี่ยครับของก็คือเหมือนกันว่าเราก็จะรวบรวมข้อมูลเพื่อที่เสนอไปให้กับทาง CEO อีกรอบหนึ่งนะครับ
ูดูมีความยิ่งใหญ่เนาะประหนึ่งเหมือนซ้อมเป็นเลขายังไงอย่างนั้นนะคะแต่ว่าจริงๆเท่ากับว่าเกือบ 100% ไหมที่เรียนจบจาก CTBC Business School เนี่ยแทบจะสามารถทำงานต่อในซีบีในเครือ CTBC ได้เลยก็จริงๆก็ขึ้นอยู่กับศักยภาพของนักศึกษาด้วยครับเพราะว่าทาง CTBC เองเขาก็มี requirement ของเขาในการเหมือนประมาณว่า standard เขาที่จะรับนักศึกษาเข้าไปเหมือนกันนะครับผมก็คืออาจจะไม่ได้การันตีว่าถึง 100% แต่ก็มีความเป็นไปได้ว่าถ้าเกิดคุณเป็นคนที่แบบมีความสามารถมีศักยภาพจริงก็ได้เข้าไปทำงานที่นั่นได้ครับผมแล้วพบปัญหาระหว่างที่ฝึกงานไหมคะทั้งสองท่านเจมี่กับเจมอนก็จริงๆของผมเองภาษาจีนก็ไม่ได้แบบเก่งมากนะครับแต่ก็เหมือนประมาณว่าที่นู่นก็เป็นแบบทุกคนพูดภาษาจีนได้เก่งมากหมดทุกคนเลยครับผมก็คือทำงานเป็นภาษาจีนหมดเลยครับก็เลยแบบไม่ได้มีปัญหาแล้วก็หรือไม่ได้มีอะไรที่แบบต้องปรับตัวมากอะครับผมและส่วนแบบว่าทางธนาคารเองก็แบบมีฟาซิลิตี้ให้เยอะมากเลยครับเหมือนมีอาหารเที่ยงมีห้องสมุดมีฟิตเนสมีทุกอย่างให้เต็มพร้อมไว้หมดเลยอะครับผมเผื่ออาหารในที่เขาให้มาที่เขาให้มาฟรีเป็นแบบบุฟเฟ่ใช่ไหมตักเองหรือเปล่าหรือว่าอาหารที่เขาจัดให้เป็นแบบไหนคะที่บอกว่าเป็นพอที่ที่ CTBC แบงค์ใช่ไหมครับทั้งสองอันทั้งมหาลัยก็ในส่วนที่ฝึกงานในส่วนของที่ธนาคารเนี่ยครับเขาจะมีเป็นช้อยส์ให้เราเลือกเลยครับคือแต่ละวันคือไม่เหมือนกันเลยครับผมก็คือแล้วแต่เราเลยครับว่าเราต้องการที่จะทานแบบไหนแหละครับใช่ครับผมก็จะมีหลากหลายแบบว่าอาหารจากหลากหลายประเทศนะครับผมมีทั้งญี่ปุ่นเกาหลีประเทศจีนหรือว่าบางทีก็จะเป็นแบบสไตล์อเมริกาก็มีครับผมสุดยอดนะคะทั้งแล้วนะคะถ้าสมมติว่าใครนะคะอาจจะเรียนต่อในเรื่องของบิสเนสเนาะหรือไม่ก็อาจจะอยากสนใจที่จะทำงานหรือมีความชอบนะคะที่จะทำงานต่อในด้านของธนาคารนะคะหรือธุรกิจก็ลองพิจารณานะคะ CTBC Business School นะคะอยู่ที่ไทยนาเนาะจริงๆอาหารไทยนาเนี่ยอร่อยอยู่แล้วนะคะก็แทบจะคล้ายๆอาหารไทยเนาะรสชาติมันจะจัดกว่าที่เมืองอื่นได้ไปที่เมืองอื่นหรือยังสามีได้แล้วครับผมได้ไปแล้วครับผมเพราะว่าช่วงที่ฝึกงานที่ผ่านมาครับพี่พวกผมได้ไปทำงานที่สำนักงานใหญ่ครับผมอยู่ที่นันกันนะครับที่ไทเปครับผมอ๋อได้ไปที่ไทเปเลยไทเป3คนมั้ยคะใช่ครับเป็นไงไทเปกับไทยนานต่างกันเยอะไหมให้แชร์ความรู้สึกที่แตกต่างของสองเมืองนี้นิดนึงก็ไทยนานจะเป็นแนวแบบเหมือนเชียงใหม่ครับผมจะเป็นแนวแบบวินเทจนิดๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ทางไทเปก็จะเป็นแบบแนวกรุงเทพโมเดิร์นเป็นหลักครับแต่ทีนี้ถ้าไปไทเปเนี่ยเท่ากับว่าค่าใช้จ่ายต่างๆก็จะเป็นเป็นเงินของส่วนตัวใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ครับผมแต่ก็ถ้าเทียบกับประสบการณ์ที่ได้ก็ถือว่าคุ้มมากครับผมใช่โอเคแล้วถามว่ามีหอให้ใช่ไหมจะได้จัดหอให้ไหมคะหรือเราก็ต้องหาหออันนี้เราต้องหาหอกันเองครับผมแต่ว่าทางinternship โปรแกรมเนี่ยเขาก็จะมีเงินเดือนให้กับคนที่เป็นร่วมด้วยครับผมโอ้ดีเลยนะคะสามารถเอาเงินเดือนมาแบบดูหอดูอะไรอย่างนี้แบบนู่นนี่นั่นได้หนูใช่ครับผมแสดงว่าถ้าจัดนิทรรศการปีหน้าก็อาจจะไม่ได้เจอเจมี่กับเจมอนแล้วใช่ไหมแล้วรวมถึงเมย์ด้วยจบกันหมดแล้วสี่ปีหน้าใช่โอเคสุดท้ายฝากหนึ่งละกันนะคะแบบว่าประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนิดนึงคนละนิดคนละหน่อยใครเริ่มก่อนก็ได้ครับก็สำหรับคนที่สนใจที่จะมาศึกษาต่อที่ CTBC Business School นะครับก็ผมขอแนะนำให้ติดต่อกับทาง OIA เริ่มแบบติดต่อก่อนนะครับผมเพราะว่าทาง OIA จะได้เตรียมพร้อมพวกเอกสารแล้วก็สามารถส่งข้อมูลไปเพิ่มเติมให้กับคนที่สนใจได้ครับผมแล้วสำหรับคนที่แบบว่าอยากจะนำแบบว่านะครับทฤษฎีหรือว่าความรู้ที่เราสะสมมาและเรียนมาเกี่ยวเรื่องไฟแนนซ์นะครับผมมาเรียนที่ CTBC Bank ครับเราสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ในการทำงานจริงเลยครับผมเพราะเราก็จะได้มีโอกาสไปร่วม internship กับ CTBC Bank ซึ่งเป็นธนาคารอันดับต้นๆของประเทศเลยครับ
โอเคแล้วก็ได้สำหรับคนที่อยากมีเพื่อนไต้หวันเยอะๆไม่อยากมีเพื่อน international มากขนาดนั้นก็ CTBC ก็เป็นหนึ่งตัวเลือกที่ดีค่ะ